แนวกำแพงกว่า800เมตรเต็มไปด้วยสีสันแบ่งโซนเล่าภาพฝันที่อยากเห็นคลองวัดยานวาย่านสาทรกลับมาสวยใสเหมือนในอดีตและมีอีกหลายธีมสะดุดตาเช่นโซนสีเข้มตีความใหม่ตำนานเรื่องผีป่าช้าวัดดอนสุสานกลางกรุงเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนสะท้อนเรื่องเล่าคู่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของงานสตรีทอาร์ตริมคลองที่เขตสาทรเป็นเจ้าภาพมาปักหมุดที่ชุมชนศรีสุริโยไทยเรียกรวมตัวศิลปินมากถึง56คนทั้งรุ่นเล็กและพี่ใหญ่ชื่อดังอ๋องเอซินบิ๊กเดลมวยสวัสดีแพนด้าดิวป๊อกไพโรจน์พิเชษเมธากุลระดมฝีมือเพนติ้งและกราฟฟิตี้คืนความสดใสหลังนักท่องเที่ยวซบเซาเพราะโควิด-19 และเป็นไปตามแผนพัฒนาแลนด์มาร์คใหม่ศิลปินจึงได้โจทย์ไปทำการบ้านหาไอเดียสร้างศิลปะสื่อวิถีชุมชนไม่ได้ออกจากบ้านมามันเกือบ4เดือนแล้วอยู่แถวบ้านตลอดเลยแล้วก็มาเห็นผู้คนเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วแล้วก็รู้สึกดีที่ว่ามีโอกาสได้แบบมาทำให้ชุมชนมันสนุกขึ้นมีสีสันมากขึ้นด้วยครับผมตรงนี้จะมีอยู่ใกล้กับโรงเรียนแล้วก็วัดยานาวาตรงนี้ครับผมก็เลยเอาเรือวัดยานาวามาไว้ตรงกลางเลยแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาก็ใช้คลองเนี่ยเป็นลอยกระทงกันเราก็เลยเอาประเพณีวัฒนธรรมมารวมกันชาวบ้านปลื้มมากเพราะว่าจากกำแพงเปล่าๆที่ไม่มีอะไรเลยบอกกับลูกบ้านว่าเราต้องช่วยกันนะเพราะตรงนี้จะเป็นจุดๆหนึ่งในการที่ว่าทำให้ทุกคนอาจจะมีรายได้เสริมอาจจะเสาร์อาทิตย์เราจะมีการออกมาขายของให้นักท่องเที่ยวมาชมภาพแล้วมาซื้อมาจับจ่ายใช้สอยสีม่วงที่เห็นอยู่นี้เชื่อมโยงงานศิลปะหลายชิ้นนะคะยาวมากี่กำแพงด้วยกันคะพี่เติ้ล5กำแพงครับ5กำแพงโดยเริ่มจากกำแพงผมก่อนกำแพงของพี่เติ้ลนี่แหละแล้วก็กระจายออกไปซ้ายขวานะคะเพื่อให้งานศิลปะมีความต่อเนื่องกันค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นลายเส้นแบบดูดเดิลที่เรียกว่าการวาดภาพแบบต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์เลยของน้องกาโม่นะคะศิลปินเด็กชื่อดังที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนุ่มแล้วค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายกราฟฟิตี้แต่ว่ามีความสนใจนั่นแปลว่าโครงการนี้ให้โอกาสศิลปินหน้าใหม่หลายๆแนวนะคะได้มาฝึกมือแล้วก็เรียนรู้งานศิลปะบนกำแพงการทำงานเป็นทีมวางแผนร่วมกันเพื่อให้สตรีทอาร์ตบนกำแพงยาวไม่แปลกแยกจากกันคือสิ่งที่มวยศิลปินกราฟฟิตี้ดังและเมนเทอร์ของกิจกรรมปลูกฝังรุ่นน้องศิลปินอาสาหลังได้เห็นตัวอย่างการจัดการในต่างประเทศซึ่งกำแพงยาว170เมตรริมคลองที่มุ่งไปทางชุมชนบ้านแบบยังเป็นพื้นที่ปล่อยของศิลปินหน้าใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกหนึ่งในนั้นคือกลุ่ม Floppy Disk นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ตรั้วรังสิตที่เปลี่ยนจากวาดรูปบนคอมพิวเตอร์สู่ฝาผนังฝึกใช้สเปรย์สร้างมิติในธีมคลองสวยน้ำใสที่มีคาแรคเตอร์น่ารักมีทั้งตัวนาคและปูพากันมาเที่ยวโดยศิลปินวัยเรียนมองไกลว่ายิ่งรู้จักเทคนิคหลากหลายยิ่งสร้างโอกาสทางอาชีพเขาก็จะมาสอนเทคนิคการใช้สเปรย์เพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องมือเป็นแบบสีว่าต้องแบบว่าพ่นยังไงแบบทำยังไงสีถึงจะแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต่างจากงานในคอมเพราะงานในคอมเราแก้ได้ตลอดแต่ว่างานสเปรย์บางทีมันแก้ไม่ค่อยได้มันจะต้องแบบพยายามใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงหรือทุกวงการต้องการให้มีขึ้นลูกใหม่เสมอเพราะที่ผ่านมาเราทำงานกับชุมชนหรือที่ใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการทำงานด้วยศิลปินที่มีชื่ออยู่แล้วหรือว่ากลุ่มคนเดิมเพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำให้คนอื่นได้แสดงฝีมือเราเห็นอาจเป็นช้างเผือกในวงการได้ยังมีผลงานที่เล่นกับธรรมชาติริมกำแพงเช่นผลงานของสวัสดีใช้ต้นไม้แทนทรงผมของใบหน้าคนขนาดใหญ่ใกล้กันมีภาพเขียนเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์อย่าลืมฉันที่ศิลปินหนุ่มปานปิยพลสุขเลี้ยงเจริญอยากให้เห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆทำให้ชุมชนน่าอยู่แม้วันนี้คลองวัดยานาวาเขตสาทรอาจยังไม่สวยใสเหมือนในภาพวาดจึงต้องอาศัยแรงคนร่วมเปลี่ยนแปลงลดการทิ้งขยะลงน้ำเพื่อสร้างที่นี่เป็นหมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวหลังคลายล็อกดาวน์กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน